สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาชมนะครับสวนผักหวานป่านะครับซึ่งก็ไม่ได้อัปเดตมานานนะครับก็นานๆนะครับมาอัปเดตนะครับทีนะครับผักหวานป่านะครับส่วนนี้นะครับปลูกประมาณช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็อายุประมาณ1ปีกับอีก5ถึง6เดือนนะครับมาดูนะครับโดยหลักๆนะครับใช้เมล็ดปลูกนะครับแล้วก็มีสลับกับที่ใช้ต้นกล้านะครับต้นกล้าแล้วก็พืชพี่เลี้ยงนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตะขบนะครับก็จะมีแคบ้างนะครับในตรงริมขอบนะครับมาดูนะครับส่วนนี้นะครับก็มีทั้งหมดประมาณ70หลุมนะครับนับเป็นหลุมนะครับเพราะว่าผมใช้ปลูกเนี่ยนะครับหลุมละประมาณ2-3เม็ดนะครับก็จะมีต้นตายบ้างในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาน้ำท่วมนะครับอย่างต้นนี้ครับต้นที่มันตายนะครับต้นใหญ่พอสมควรนะครับแต่ตายเนื่องจากว่าน้ําขังนะครับน้ําขังนะครับเหี่ยวแห้งไปเลยนะครับยังไม่ฟื้นนะครับต้นนี้นะครับแล้วมาดูนะครับอย่างต้นนี้ครับต้นที่ติดกับต้นตะขบนะครับใช้ต้นกล้านะครับมาปลูกนะครับที่เป็นถุงแล้วนะครับมาปลูกนะครับผักหวานที่นี่นะครับปลูกพร้อมกันแต่โตไม่พร้อมกันนะครับก็เป็นธรรมดาครับของผักหวานนะครับอย่างต้นนะครับนี่ครับเป็นภาพเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่กําลังแตกยอดแบบแตกดีมากนะครับอันนี้นะครับก็กําลังแตกยอดนะครับนี่นะครับโดยรวมๆนะครับประมาณนี้ต้นที่โตเต็มที่นะครับก็จะอยู่ประมาณ7-8ต้นนะครับนี่ก็โอเคอยู่นะครับต้นมาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นที่โตเต็มที่เลยนะครับนี่ต้นนี้ครับต้นนี้นะครับต้นเท่านิ้วหัวแม่มือแล้วนะครับสูงเกือบระดับอกนะครับต้นนี้นะครับมาดูต้นที่กำลังแตกยอดนะครับมาดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็ปลูกพร้อมกันหมดนะครับกำลังแตกยอดเห็นไหมครับนี่ครับกำลังแตกยอดนะครับอีกต้นหนึ่งครับที่กำลังแตกยอดดีมากเลยคือต้นนี้นะครับนี่โตไม่ทันเพื่อนแต่ก็แตกยอดดีนะครับเดี๋ยวก็ทันนะครับเดี๋ยวก็ทันเพื่อนนะครับนะครับต้นเล็กนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับผักหวานปัญหาผักหวานส่วนมากนะครับคนปลูกนะครับต้นไม่ตายครับแต่ไม่โตนะครับนี่ต้นหนึ่งนะครับนี่กำลังแตกยอดนะครับมาดูต้นที่โตจริงๆนะครับปลูกพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกครับประมาณ7-8ต้นนะครับนี่ปลูกพร้อมกันนะครับสามกอนี้นะครับนี่เลยนะครับต้นเท่าระดับอกแล้วนะครับแล้วอีกต้นหนึ่งนะครับที่กำลังแตกยอดนะครับดีมากคือต้นนี้ครับนี่นะครับกำลังแตกยอดเลยนะครับบริเวณปลูกนะครับไม่เยอะนะครับปลูกไม่เยอะประมาณไม่ถึงงานด้วยซ้ำนะครับระยะห่างประมาณ91นะครับในการปลูกนะครับฝั่งโน้นนะครับก็พึ่งลงนะครับพึ่งลงเมื่อประมาณพฤษภามิถุนาเมื่อที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวจะพอโตสักนิดนึงก็จะอัปเดตให้ดูนะครับนี่นะครับก็คิดว่านะครับครบ2ปีนะครับก็ต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับพอที่จะได้เก็บบ้างเนี่ยก็จะว่าน่าจะประมาณ7-10ต้นนะครับเพราะว่าบางต้นเนี่ยนะครับเพิ่งโตนะครับแต่ยอดดีมากนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสวนผักหวานเราใช้เนื้อที่นิดเดียวนะครับในการปลูกนะครับโอเคครับผมวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวนานๆทีนะครับจะมาอัปเดตให้ท่านดูนะครับว่าการเติบโตมันเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับคนที่กำลังปลูกนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมแชร์กันได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ